รายการรอบที่2ไทยเขาคิดจะปูดรอบที่2นะครับของปี2561ตอนนี้พักอยู่ที่ปั๊มเดิมเลยปตท.ตกแกลงเพิ่งจะไปแป๊บๆไปอีกแล้วไปแล้วเรามีสมาชิกใหม่ด้วยวันนี้เรามีไปเป็นเพื่อนสมาชิกใหม่ใหญ่เขาตั้งใจว่าจะไปเดินขึ้น แต่เราบอกว่าไปครั้งถามว่าไปกี่ครั้งแล้วเขาบอกว่าไปกี่ครั้งแล้วครั้งแรกครั้งนี้ครั้งแรกมันต้องที่ใจที่ใจเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรก่อนจะไปเอาใจไปดูทางก่อนไหมไปดูทางก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าเราหลอกพาไปพาไปทรมานไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวจะขับรถกลับกรุงเทพเองไม่ได้ตอนนี้ก็เที่ยวนี้มาแวะกินมาม่าเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนแล้วก็เที่ยวนี้จะขึ้นรถพี่ใหญ่ยังไม่ให้เดินหลบเดินไม่ไหวหรอกเอาไว้ปีหน้าแล้วกันเออเอาไว้ปีหน้าก็ถ้าบอกเราเดินฟิตปีหน้าถ้าบอกเราเดินครั้งที่3ใช่พี่ใหญ่ไปฟิตมาก่อนครั้งที่3ก็ได้อ่ะโอเคเราจะเดินขึ้นเนาะใช่เดินหลายคนสนุกกว่าเออต้องสัญญาแล้วเราจะมีเพื่อนเดินครับเดี๋ยวปีหน้าฟิตเราตั้งแต่วัดพวงเลยโอเคนะโอเคเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงตรงทางขึ้นรถก่อนที่ตรงทางขึ้นรถแล้วก็ไหว้ท่านพ่อเขียนคราวที่แล้วเราไม่ได้ไหว้พ่อเขียนคราวนี้ก็ถือโอกาสไหว้พ่อเขียนด้วยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันมาถึงตรงจุดเดินขึ้นเขาแล้วนะครับขึ้นเขาลอยพระพุทธบาทเราขึ้นรถมาคราวนี้แต่เมารถเขารถวิ่งโอ้โหคนขับเก่งมากเลยขึ้นรถขับขึ้นเขามาเนี่ยเมารถจริงก็ต้องวนเลนเฉยครับคนเยอะมากเลยตอนนี้เพราะว่าเกือบจะถึงวันที่17มีนาแล้วนะครับคนเพียบเลยนี่ตอนตีสามนะครับดีทางกว่าเยอะมากเลยตอนนี้เหลี่ยมปีชงเนี่ยว่างแล้วบนขับมาเขียนก่อนตอนนี้รถจะไปขึ้นมาเดินเดี๋ยวพอรถขึ้นมาแล้วมันจะหลายขั้นจะมีแล้วมันกลับเป็นต่อแถวยาวคนเยอะแยะเลยตอนนี้ใครเกิดขึ้นวันนี้เราไปไหว้ลอยพุทธบาทเราเอาพลอยไปลอยด้วยเขียวยาเขียวเขาได้จับกระตุ้นที่ดีขันมาหลายคนไหมครับได้หลายคนมาเข้าตู้เลยคือรถมันสบายใช่ไหมแต่มันเมารถโอ้มันแบบวนไปวนมาตลอดไงโอ้หรือว่าอยากจะเดินอีกต้องสวัสดีทุกคนนะโอ้สวัสดีทุกคนอย่าพูดเห็นน้องเขาเดินอยู่ข้างล่างแล้วได้รับอีกหนึ่งแล้วอีกประมาณชั่วโมงกว่าอุ้ยอีกหลายชั่วโมงนะตัวด้วยนะเห็นตรงนั้นน้องน่าจะเดินมาตั้งแต่สี่ทุ่มมาทุ่มมา
ายการที่ทำมาแล้วมารายงานตัวนี้นะผ่านจุดแรกแล้วจุดแรกมาก็เยอะแล้วนะผ่านชุมพรมาแล้วพอมาถึงจุดนี้ก็คงไม่นานสุราษฎร์นครเราต้องไหนแล้วมุกดาภูเก็ตร้างเดี๋ยวเราจะเดินแล้วค่อยเดินขึ้นไปอันนี้เรามีแรงมากกว่าเดิมแรงเหลือเดี๋ยวเพื่อเนี่ยมาถึงเรื่องรายงานตัวกลายเป็นว่าเมารถแทนคืนนี้ยังไม่ได้รายงานตัวเลยครับภาคใต้ตีสามกว่าดูคนนะครับคนสารเขาจะพักเลยไปสารมาตอนที่เรามาแต่อีสานใต้นะอีสานตอนบนยังไม่มานะครับแถบนครพนมสกลนครแถวอุดรมาแล้วเนาะหนองคายเนี่ยแล้วยังไม่มาเลยตีสามกว่าครับนั่งรถครับนั่งรถเนาะไม่เดินแล้วเหรอฮะเบิ้ลไม่เดินเอาไว้ปีหน้าตีสามสี่สิบสามนะครับเรายังเดินขึ้นไปเรื่อยๆอยู่สู้อยู่ค่ะยังสู้อยู่ใจใจแค่ตรงนี้นะคะใจไปแต่ร่างกายอยู่ที่คือจากการดูแล้วนะคะปีหน้าคงจะลดนะคะคงเดิมคือวันนี้มาเซอร์เวย์ไงว่าถ้าเราเดินขึ้นมาปีหน้าจะเป็นยังไงคือจากที่สำรวจทางแล้วสำรวจแล้วเราคงจะขึ้นรถเหมือนเดิมแต่ว่าอยากสนุกเดินไปมาใจก็สู้ไม่ไหวแล้วตรงนี้ค่อยๆไปเดี๋ยวก็ถึงจากจุดนั้นน่ะขึ้นมันเนี่ยเกือบ2โลอ่ะฮะจิ๊บๆก็สะดุดหัวทีเดียวสะดุดไม้มีเด็กเข้าไปแล้วมีเด็กล้มจริงเหรอมีเจ็บนะน้องรถขึ้นหัวเหมือนกันแนะนำนะคะเวลานั่งรถอย่านั่งท้ายสุดค่อยๆเสียมันจะขึ้นมาไปถึงโซนสุดขึ้นไส้ขึ้นไส้ไม่ต้องท้ายรถแค่มันวนไปวนไม่ไงมันมีส่วนประกอบด้วยเขานั่งค่อยๆเสียมีกลิ่นเต็มๆหลีกเลี่ยงนะคะประการการที่สองเตรียมยาดมด้วยยาสำคัญน้ำก็เตรียมขึ้นมาน้ำเตรียมแต่เตรียมขวดเล็กพอนะไม่ต้องขวดใหญ่เพราะระหว่างทางรู้สึกมันจะหนักแล้วก็ระหว่างทางมีไอ้ก็มีที่เติมให้ครับอ๋อไม่ต้องมาแล้วเขามีไอ้ก็มีที่เติมฟรีให้เขามีทำจุดบริการบริการของพยาบาลนะคะไปต่อไม่ถามพี่ใหญ่เลยหายเหนื่อยยังออกเสื้อจัดชิวทำมาค้าขึ้นซื้อง่ายขายคล่องเหมือนปากต้นนี้เลยนะเพราะไม่ใช่ปีชงนะต่อไปพวกปีเป็นเศรษฐีร้อยล้านปีอะไรครับถ้าปีมะโรงก็ร้อยถูกดอนหายหมดนะครับอยู่ไม่ได้นะครับเพราะหลวงปู่กระจัดปัดเป่าให้หมดแล้วก็ชื่อของเธอคนเมื่อไหร่มีหลวงปู่เขียนที่ถ้าบุกหน้าให้สุดเลยนะครับด้านหลังจะไม่มีที่นั่งนะครับอย่ามาอีกครับก็อย่ามาอีก
ครับมาปูนมาปูนครับขยับเข้ามาติดพานเลยครับขยับเข้ามาติดพานเลยด้านหลังก็เข้าไม่ได้นะครับเรานั่งบังก็อยู่นะครับครับเข้ามานั่งเลยครับมีที่นั่งอยู่นั่งเลยครับนั่งเลยนะครับจะเดินเข้ามาครับที่กล่าวคำบูชาที่เรายังไม่ได้กล่าวคำบูชานะครับเสร็จแล้วแล้วก็เดินกลับเสร็จแล้วก็เดินกลับลงมาปี2561นะครับเป็นไงบ้างปีหน้าวันที่5กุมภาปีหน้าวางแผนมาแล้ววันที่5กุมภานะครับไม่สบายตัวไม่สบายตัวเมารถตอนขึ้นตอนลงโอเคเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปไปไหนกันต่อโตมาก